าวญี่ปุ่นค่ะไขปริศนาภพชาติของลูกชายนะคะจากภาพวาดในอดีตชาติค่ะเจอความจริงยิ่งทำเอาคุณแม่เนี่ยขนลุกไปเลยค่ะชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยเราเชื่อในเรื่องของเวรกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของภพชาติด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ความสนใจกันทั่วโลกเลยค่ะมีงานวิจัยต่างๆอย่างจริงจังด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีหลายเคสที่มันมีเรื่องแปลกๆเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะแล้วมันยังหาคำอธิบายได้ยากนะคะดังเช่นเรื่องราวของ2แม่ลูกชาวญี่ปุ่นนะคะลูกชายเนี่ยอายุแค่3ขวบเองค่ะเล่าเรื่องตอนที่ถูกรถชนในชาติที่แล้วนะคะพร้อมกับวาดภาพแผนที่จุดเกิดเหตุด้วยซึ่งเป็นเหตุให้คุณแม่เนี่ยโพสต์ตามหาคนรู้จักค่ะซึ่งผลลัพธ์เรื่องนี้บอกเลยว่าน่าตกใจมากวันที่4พฤษภาคมค่ะ2567เว็บไซต์ HK01 นะคะเปิดเผยเรื่องราวอันน่าตกตะลึงค่ะนำมาเผยแพร่นะคะของรายการญี่ปุ่นรายการนึงค่ะเป็นวาไรตี้ของญี่ปุ่นนะคะเมื่อปี2563ค่ะซึ่งมีคุณแม่รายหนึ่งนะคะโพสต์ Twitter ไว้ว่าลูกชายของเธออยู่ในวัย3ขวบเองนะคะจู่ๆก็สามารถระลึกอดีตชาติได้แล้วก็เล่าความทรงจำตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุค่ะแถมยังวาดภาพแผนที่จุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่เด็กชายคนนี้จะมาเกิดในอีกชาตินึงค่ะแล้วเด็กคนนี้นะคะก็พูดว่าอยากเจอแม่เมื่อชาติที่แล้วแล้วเขาก็อยากประกาศตามหาคนรู้จักด้วยค่ะโพสต์ของคุณแม่รายนี้นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงค่ะในขณะที่มีผู้เข้าไปทวีตมากกว่า 30,000 ครั้งเลยนะคะกระทั่งในปี2564ทางทีมงานนะคะก็เลยติดต่อคุณแม่รายนี้ไปคุณแม่เธอชื่อว่ามิเอะนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนามแฝงนะคะพบกับโคจิก็คือลูกชายของเธอเนี่ยซึ่งตอนที่รายการไปถ่ายทำเนี่ยก็มีอายุ8ขวบแล้วค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่2นะคะครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวธรรมดาเนี่ยแหละค่ะมีสมาชิก4คนพ่อทำงานข้าราชการส่วนแม่ก็เป็นพยาบาลค่ะแล้วโคจิก็มีพี่ชายอีกหนึ่งคนค่ะมิเอะบอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ2559ค่ะโคจิเนี่ยอายุได้3ขวบในตอนนั้นนะคะแล้วก็เธอกำลังอ่านนิทานก่อนนอนให้เขาฟังเนี่ยแหละค่ะแล้วจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาค่ะบอกว่าเสียงของแม่ในวันนี้ไม่น่ารักเลยมิเอะก็เลยรู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะแม่วันนี้เนี่ยแม่ของวันนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะแม่คนนี้แม่วันนี้แล้วหลังจากนั้นค่ะลูกชายของเธอก็พูดถึงแม่คนก่อนค่ะตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากนะจนกระทั่งจู่ๆค่ะเขาบอกว่าเขาเคยเกิดอุบัติเหตุจากรถชนค่ะโคจิเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนแล้วก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีไฟแดงค่ะแต่รถยนต์ที่ขับมาด้านหลังเนี่ยไม่ยอมจอดแล้วก็พุ่งชนเขาเข้าเต็มแรงจนข้อเท้าของเขาหักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าหลังจากผ่าตัดค่ะเขาก็จากไปไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวนะคะแต่ว่าโคจิเนี่ยวาดภาพเหตุการณ์ออกมาได้ด้วยค่ะตรงกับที่เขาเล่าเลยภาพวาดก็มีจุดเด่นต่างๆนะคะเป็นถนนทางแยกข้างทางมีไฟจราจรแล้วก็มีเส้นสีเหลืองที่พื้นนะคะนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้นะคะโคจิก็มักจะพูดถึงคุณแม่ในชาติที่แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากเจอคุณแม่มากๆเลยมิเอะก็ไม่สามารถจะรู้ได้ค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าลูกของเธอจินตนาการไปเองตอนนั้นเธอก็เลยไม่ได้คิดจริงจังอะไรค่ะจนไม่กี่ปีต่อมาเธอป่วยค่ะเป็นมะเร็งเต้านมรู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจากไปทำให้นึกถึงเรื่องที่ลูกชายเคยเล่าเอาไว้ว่าหากแม่ที่ชาติที่แล้วของเขามีจริงเนี่ยเขาก็อยากจะเจอครอบครัวในอดีตบ้างเธอก็เลยโพสต์ Twitter ค่ะประกาศตามหาคนรู้จักค่ะมิเอะเนี่ยเผยเบาะแสจากคำบอกเล่าของลูกชายค่ะบอกว่าชาติที่แล้วเขาชอบเล่นเมื่อบรรยายถึงรูปลักษณ์ของเกมนั้นก็ตรงกับเกมคอนโซลรุ่น Famicom นะคะของ Nintendo ค่ะที่มีอยู่ในช่วงปี2523ถึง2533นะคะดังนั้นชาติที่แล้วของเขาเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ราวๆช่วงนั้นนอกจากนี้เขายังเล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะเกี่ยวกับในวันเกิดเหตุที่บอกว่ามันเป็นวันหยุดเขาต้องไปทำงานครอบครัวขอให้ออกไปซื้อกระดาษชำระแล้วก็จำเสียงสัญญาณไฟจราจรที่เหมือนเสียงนกร้องได้ด้วย
ชาวอินเทอร์เน็ตให้ความสนใจเรื่องนี้มากๆเลยนะคะรีทวีตเรื่องราวของมิเอะไปมากมายเลยทีเดียวมีเสียงตอบรับให้กำลังใจเธอมากแต่ว่าก็มีบ้างนะคะที่เข้ามาหัวเราะขบขันนะคะหาว่าเธอเป็นบ้าแต่แล้วไม่กี่เดือนต่อมาอยู่ๆเธอก็ได้รับข้อความจากคนแปลกหน้ารายนึงค่ะเขาเล่าว่าตอนที่เขากลับไปบ้านเกิดที่ชนบทได้ไปทราบว่าลูกชายของรุ่นน้องเนี่ยได้เสียไปจากอุบัติเหตุจราจรเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วบังเอิญรายละเอียดต่างๆนะคะของอุบัติเหตุนั้นมันไปตรงกับเรื่องของโคจิทุกประการเลยนอกจากนี้นะคะชายแปลกหน้ารายนี้ยังได้ส่งรูปภาพบริเวณจุดเกิดเหตุจริงค่ะซึ่งมันก็ดูคล้ายกับภาพวาดของโคจิอย่างน่าประหลาดเลยนะคะเธอก็เลยตัดสินใจไปยังเมืองเล็กๆแห่งนั้นค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็ต้องรู้สึกขนลุกไม่น้อยค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันดูเหมือนสถานที่เดียวกันเลยทั้งที่โคจิเองอ่ะไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนนะคะมีแม้กระทั่งเส้นสีเหลืองบนพื้นถนนแล้วก็เสียงสัญญาณไฟจราจรที่เหมือนนกร้องอีกด้วยมิเอะตั้งใจจะเขียนจดหมายนะคะเพื่อที่จะฝากไปถึงครอบครัวที่อาจจะเป็นพ่อแม่ในอดีตชาติของโคจิค่ะแต่ว่าน่าเศร้าค่ะพวกเขาปฏิเสธโดยพวกเขาบอกเพียงแค่ว่าไม่ต้องการนึกถึงความทรงจำอันเจ็บปวดนั่นอีกมิเอะก็รู้สึกเสียใจเช่นเดียวกันค่ะที่การกระทำของเธอนั้นส่งผลกระทบกับคนอื่นอย่างคาดไม่ถึงเลยเธอก็เลยขอโทษแล้วก็ปิดบัญชีโซเชียลไปค่ะโดยไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกแม้ว่าเธอเองนะคะก็อยากจะพาลูกชายไปพบกับแม่เมื่อชาติก่อนเหมือนกันนะคะแต่ก็เคารพในการตัดสินใจแล้วก็ไม่รบกวนพ่อแม่ในอดีตชาติของโคจิค่ะสำหรับข้อสงสัยนะคะที่ว่าความทรงจำในอดีตมีจริงหรือเปล่ามาซายุกิเดมอนศาสตราจารย์บัณฑิตวิทยาลัยภาควิชามนุษยวิทยานานาชาติค่ะมหาวิทยาลัยชูบุนะคะทำการวิจัยมา15ปีแล้วนะคะชี้ว่ามันมีกรณีคล้ายๆกันเนี้ยเกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่า 2,500 เคสแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กค่ะอายุ 2-4 ขวบมีการสำรวจอีกครั้งนะคะแล้วก็พบว่าเด็กอายุ 2-4 ขวบเนี่ยจำนวน37คนจากทุกๆ1,000 คนค่ะมีความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วของตนเองได้ค่ะ